จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของหลานมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มันเป็นวิธีการแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่มีมาตรฐานให้เรามาเทียบว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันจะคนจะเปิดรับมันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าพอในวันที่หนังมันฉายออกมาแล้วมันเกิดประสบความสำเร็จไปไกลกว่าที่เราคิดไว้มากอะไรเงี้ยจนถึงมันเดินทางมาจนถึงวันนี้จนได้รางวัลฟิล์มนั้นรับเยียร์ผมว่ามันเป็นการเดินทางที่แบบโอ้โหเหนือความคาดหมายของทุกคนทีมงานทุกคนแล้วก็คนดูด้วยนะผมว่าคิดว่าทุกคนน่าจะแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจกับหนังเรื่องนี้มากๆเหมือนกันบางวันนี้มันคือปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่แค่ในไทยเนาะมันก็คือในจีนก็แบบได้รับผลตอบรับอย่างดีก็คือรายได้ตอนนี้ก็เกือบ72,000หรือเปล่าพันล้านครับใช่ประมาณพันปลายๆครับสำหรับปรากฏการณ์นี้เราคิดว่าอะไรที่มันโดนใจสำหรับคนที่ดูเข้าไปดูเรื่องนี้ผมว่าผมจริงๆสำหรับประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเข้าไปถึงความรู้สึกของเขาได้จริงมันน่าจะเป็นใจความของหนังจริงอะไรเงี้ยหัวใจหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวความรู้สึกของความสัมพันธ์เรื่องของเวลาเรื่องของการให้ความสำคัญกับคนที่เรารักอะไรเงี้ยผมว่าหัวใจเหล่านี้มันความพิเศษของมันคือมันสามารถก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมหรือกำแพงภาษาที่มันทำให้คนเข้าไปถึงสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอได้จริงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของครอบครัวที่เข้าถึงง่ายก็เข้าถึงง่ายไหมผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ร่วมในทางใดทางหนึ่งนะเพราะหมายถึงว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ครอบครัวอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่หมายถึงว่าผมว่าในภาพยนตร์มันก็ได้นำเสนอในหลายๆแง่มุมอะไรเงี้ยที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีหลายๆมุมที่มันค่อนข้างยูนิเวอร์แซลแล้วก็อาจจะไปทัชคนในมุมใดมุมหนึ่งแต่ละคนเลยสำหรับรางวัลนี้หายเนี่ยก็จริงๆหายเหนื่อยตั้งแต่ตอนที่ฉายได้วันแรกอะไรเงี้ยตั้งแต่เราฟีดแบ็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันหายเหนื่อยอยู่แล้วตั้งแต่นานแล้วอะไรเงี้ยนอกจากภาพยนตร์จะเป็นปรากฏการณ์แล้วล่าสุดเลยก็คือไวรัลที่แบบตกใจรู้ครับอันนี้เป็นความรู้สึกยังไงเพราะว่าเมื่อคืนก็ตกใจวันนี้ก็มีเหตุอีกแล้วคือมันเป็นสัญชาตญาณคือถ้าเราเจอแบบคืออย่างเมื่อคืนนี้ก็คือเขารับรางวัลกันมาเป็น10คนไม่มีใครแบบมียิงพอผมขึ้นไปถึงผมกำลังพูดอยู่เขาก็ยิงขึ้นมาเป็นตัวโดนเป็นตัวโดนนะแจ็คพอตแตกก็คือเป็นตำนานมาตลอดตั้งแต่บิวกิ้นเขย่าหมาบิวกิ้นเจอสะดุดล่าสุดก็คือบิวกิ้นตกใจพลุหรอฮะอ๋อครับก็ขอบคุณมากครับมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมที่เราจะเห็นคือผมไม่ได้คิดเลยนะว่าอะไรมันจะมาบ้างอะไรเงี้ยแชร์ไปเยอะมากเลยนะลูกใช่จริงๆก็แต่ละอันผมก็เขย่าหมาที่ผมก็ชอบแบบมันเพราะว่ากรอบของมันเฉยๆอะไรเงี้ยหรือว่าสะดุดนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะมันก็เป็นแบบพื้นที่มันแบบไม่เรียบเลยส่วนอันนี้มันก็เป็นจังหวะแบบที่ไม่ได้คิดมาก่อนเหมือนกันเลยตัวเองก็ไม่ได้คิดแต่นัดดังเฉยใช่ล่าสุดนะคะที่ผมว่าอันนี้จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปกันใช่ครับใกล้แล้วมั้ยที่จะไปใกล้แล้วครับใช่ครับใกล้แล้วแล้วผลงานหลังจากที่จะหันไปจะมีอะไรที่จะแฟนได้ติดตามก็จริงๆมีหนังเรื่องนึงที่ทํากับร่วมทุนกับทาง GDS ครับอันนี้ถ่ายจบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวน่าจะออนในช่วงปีหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างทางคิดว่าน่าจะมีเพลงปล่อยมาเรื่อยๆเพลงที่สต็อกไว้อะไรเงี้ยรวมถึงถ้ามีโอกาสได้ทำเพลงเพิ่มหรือว่ามีโอกาสได้ทำอะไรเพิ่มก็คิดว่าจะคงจะทำอยู่เรื่อยๆครับก็คือแฟนคลับจะยังเห็นตลอดไม่ได้หายไปไหนเห็นครับใช่ไม่ขอให้แฟนคลับได้คิดถึงเลยใช่ไหมคะก็ตัวจะไม่อยู่แต่ก็พยายามจะคีพคอนเนคตลอดนะพยายามจะแบบไม่อยู่เฉยๆพยายามจะแบบทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้ยกับอีกนิดนึงก็จะคือวันเกิดเราใช่ไหมทุกปีมันจะมีแบบอีเวนต์มุ่นนี่นั่นปีนี้อยู่ที่ไทยไหมคะไม่ได้อยู่แล้วโอกาสพิเศษอย่างเงี้ยจะมีจัดอะไรหรือเปล่ามีแผนอะไรไหมก็จริงๆมีจริงๆใจก็คิดไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยบอกมาดีกว่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นแล้วปีนี้เที่ยงคืนจะมีคนใกล้ตัวไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้ไหมอันนี้ต้องถามเขานะเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะถ้าเขาจะมาผมว่า
เวลคัมอยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าแค่ปากซอยนะใช่นะเขาบอกแค่ปากซอยอันนี้ต้องไปถามเขาดูว่าเขาจะมาไหมถ้าเขามาก็ยินดีครับมีประเทศมีอะไรสนับสนุนสำหรับปากซอยเขารวยกว่าผมนั่นเยอะที่ออกรถทันละ20-30ล้านก็เป็นอะไรนะมดงานเหรอผมเนี่ยทำงานหาเช้ากินค่ำนะแล้วเราจะแวะกลับมาหรือเปล่าก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาบ้างกลับมาบ้างให้พี่ฝากผลงานที่ใกล้จะสุดก็คือภาพยนตร์ครับก็มีภาพยนตร์ที่ร่วมกลุ่มนะจีเนียสนะครับผมเป็นชื่อว่า Red Project นะจริงๆมันก็เป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ได้มีแค่หนังอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในตัวเฟสแรกเราก็เพิ่งจะแถลงไปว่าเรามีหนังแต่หมายถึงว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกก็ยังไงฝากทุกคนรอติดตามด้วยแล้วก็ติดตามเพลงที่กำลังจะปล่อยออกมาเรื่อยๆด้วยอย่างเงี้ยช่วงนี้ผมก็มันกำลังทำอัลบั้มอยู่ด้วยสำหรับการเดินทางที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแฟนคิดถึงว่ามีอะไรจะฝากที่เราไม่ทันก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็หวังว่าเดี๋ยวจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราจะได้คอนเนคกันอยู่ในทางใดทางหนึ่งอยู่เรื่อยๆครับพยายามจะไม่หายไปพยายามจะแบบทำงานจะทำอะไรไปเรื่อยๆขอบคุณครับ